สวัสดีค่ะวันนี้ก็ใช้แบบจากร้านไดโซนะคะราคา25บาทค่ะตัวนี้เขาก็จะแถมแบบมาให้ด้วยนะคะแบบนี้ค่ะให้เพื่อนๆตัดตามเส้นด้านนอกนะคะห้ามตัดตามเส้นด้านในนะถ้าตัดเส้นด้านในนะมันจะใส่ห่วงไม่ได้มันจะเล็กนะคะตัดเสร็จแล้วเราก็นำไปวางบนผ้าที่เราจะตัดนะคะอันนี้เป็นผ้าด้านนอกที่คุณครูฝนเลือกนะคะเป็นผ้าฝ้ายทอมือนะคะตอนนี้ครูฝนกำลังเลือกดูว่าลายตรงไหนสวยนะคะให้เพื่อนๆวางแบบด้านในผ้านะคะจากนั้นก็ใช้ปากกาขีดเลยค่ะวันนี้ใช้ผ้าใยเอสเตอร์ด้วยนะคะจะทำให้มันหนาดูสวยนะคะเวลาขีดนะคะอย่าลืมมาร์กตรงปากกระเป๋านะคะแบบนะคะเขาก็จะมาร์กปากกาไว้อยู่นะคะเราก็มาร์กไว้ตามแบบได้เลยค่ะตัดเสร็จแล้วก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะนำผ้าใยโพลีเอสเตอร์มาวางบนผ้าด้านนอกได้เลยค่ะต่อจากนั้นก็เอาเข็มหมุดกัดไว้ค่ะโดยหาจุดที่เรามาร์กไว้นะคะให้ตรงกันนะทั้งผ้าข้างในแล้วก็ผ้าข้างนอกค่ะแล้วนำไปเย็บนะคะตามจุดที่เรามาร์กไว้นะคะเย็บเสร็จแล้วเราก็ตัดผ้าใยออกนะคะตรงปากกระเป๋าเราก็ตัดตามรอยที่เราขีดไว้นะคะตรงปากกระเป๋าเราจะไม่เย็บนะคะ
ตัดเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะจากนั้นนำผ้าทั้งสองผืนมาประกบกันค่ะโดยเอาด้านถูกกับด้านถูกเข้าหากันนะคะแล้วก็เข็มหมุดกัดไว้ค่ะหาจุดตรงกลางด้วยนะคะให้ผ้ามันตรงกันนะคะผ้าซับในก็ทำเหมือนกันนะคะจากนั้นก็นำไปเย็บค่ะเราจะเย็บด้านข้างแล้วก็ก้นกระเป๋านะคะส่วนปากกระเป๋าเราจะไม่เย็บนะคะต่อจากนั้นก็เอาตัวรีดมารีดตรงขอบปากกระเป๋านะคะเราจะพับตามเส้นที่เราขีดไว้นะคะเราอาจจะพับไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะการพับเส้นโค้งมันพับยากนะคะเพื่อนๆก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะเมื่อรีดผ้าด้านนอกและผ้าซับในเสร็จแล้วนะคะก็นำผ้าซับในนะคะเอาเข้าไปแบบนี้เลยค่ะจับมุมซ้ายขวาให้ตรงกันนะคะแล้วก็นำเข็มมาเนาค่ะเราใช้เส้นด้ายสีอื่นนะคะในการเนาผ้าการเนาผ้ามันจะทำให้ผ้าเราไม่ขยับขยื่นไปไหนค่ะเวลาเย็บจะได้เย็บได้แม่นยำขึ้นนะคะเมื่อเนาเสร็จแล้วเราก็นำไปเย็บตรงปากกระเป๋านะคะเวลาเย็บปากกระเป๋านะคะให้เย็บริมผ้าให้มากที่สุดนะคะเวลาเราใส่เหล็กตรงปากกระเป๋านะคะมันจะมองไม่เห็นเส้นได้นะคะเย็บปากกระเป๋าเสร็จแล้วเราก็ล้อเอาเส้นได้ที่เราเนาออกนะคะต่อจากนั้นเราก็เย็บมุมกระเป๋าทั้งสองข้างนะคะโดยใช้มือนะคะ
วิธีใส่เชือกนะคะให้เว้นจากปากกับมุมปากกระเป๋านะคะ1เซนนะคะเวลาเย็บนะคะให้เย็บให้เส้นได้ตรงกับเส้นได้ที่เราเย็บจักไว้นะคะเวลาใช้ครีมหนีบนะคะให้เอาผ้ามารองนะคะผ้าหนานิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้มันเกิดรอยค่ะตรงมุมเราจะกดแรงนิดนึงนะคะการทำความสะอาดกาวนะคะเราก็ใช้มือถูออกได้เลยค่ะหรือว่าจะใช้ผ้าเช็ดออกก็ได้นะคะ